วันนี้มีของขวัญมาขอบคุณคุณแม่ที่มาช่วยจัดงานปาร์ตี้ให้เมลจังโอ๊ยเมื่อไหร่สโนไวท์จะมารอนานแล้วนะลา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 โอ๊ยเคทำเมวจังโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเธออีกแล้วเหรออันนาเธอนี่ชอบสร้างปัญหาให้ฉันจริงๆเลยนะครั้งที่แล้วก็มาแย่งฉันกินขนมจนคุณครูจับได้ครั้งนี้ก็มาทำเค้กของฉันตกเธอเองไม่ใช่เหรอเมวจังเดินมาชนฉันเองช่างมันเถอะหยุดร้องได้แล้วแล้วจะทำยังไงกับเค้กของฉันล่ะฉันจะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่นะเป็นของขวัญขอบคุณอ๋อฉันนึกออกแล้วว่าจะให้ใครช่วยเมลจังโทรหาพี่แพทสิให้พี่แพทช่วยจริงด้วยสวัสดีจ้าเมลจังเมลจังเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเมลจังทำเค้กที่จะให้เป็นของขวัญคุณแม่หล่นอ้าวไปทำยังไงล่ะคะพี่แพทช่วยเมลจังด้วยโอ้เดี๋ยวพี่แพทจะช่วยเมลจังเองนะจริงเหรอคะจริงสิจ้างั้นพี่แพทขอตัวไปเตรียมของก่อนนะขอบคุณค่ะพี่แพทจ้าเป็นยังไงบ้างเมลจังพี่แพทว่ายังไงบ้างพี่แพทจะช่วยทำเค้กให้ดีแล้วงั้นเมลจังก็ไปล้างหน้าล้างตาได้แล้วจ้าเมลจังโทรมาให้ช่วยทำเค้กแล้วจะทำเค้กอะไรให้เมลจังดีละเนี่ยเอ๊ะนี่มีเซตเค้กแป้งโดอยู่พอดีเลยลองแกะดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้เราทำมั่งโอ้ยมีแป้งโดหลายสีซะด้วยสิอันนี้อุปกรณ์ทำเค้กมีกล่องใส่เค้กด้วยเดี๋ยวพับกล่องใส่เค้กก่อนแล้วกันพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กล่องเค้กน่ารักจังเลยต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สำหรับทำเค้กของเรานะจานอันนี้พิมพ์รูปกุหลาบนะคะเขาให้มาตั้ง2อันเนี่ยอันนี้สำหรับไว้ทำแป้งเค้กนะมันจะได้เท่ากันเหมือนกันเลยซ่อมอันนี้พิมพ์มีดตัดเขาให้ถุงซิปล็อกเรามาด้วยนะต่อไปเป็นแป้งโดนะคะมีสีแดงสีขาวสีน้ำตาลสีฟ้าสีเขียวสุดท้ายสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาทำเค้กช็อกโกแลตให้เมลจังกันดีกว่านะคะน้องๆนี่ค่ะพี่แพทเลือกใช้แป้งโดสีน้ำตาลนะเป็นแป้งเค้กช็อกโกแลตนวดๆก่อนนะคะนี่นะตั้งเป็นลูกกลมๆนะแล้วเราก็กดลงไปแบบนี้นะคะทำเป็นเค้กเนาะต่อไปเค้กของเรานะเดี๋ยวต่อไปเรามาทำเป็นพวกท็อปปิ้งนะคะน้องๆท็อปปิ้งนะคะเป็นครีมข้างบนนะพี่แพทจะใส่สีส้มนะคะแล้วก็นี่ใช้ตัวนี้ใส่แป้งโดสีส้มของเราลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะกดลงไปแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะกดออกมาเป็นเส้นๆเลยนะว้าวแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำลูกเชอร์รี่ดีกว่านะคะพี่แพทจะใช้ลูกเชอร์รี่สัก2ลูกก็พอเนาะใช้เป็นแป้งโดสีแดงนะแบ่งมาแบบนี้นะคะนี่2ก้อนแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะแบบนี้นี่ได้แล้วค่ะกับลูกเชอร์รี่แล้วพี่แพทจะใช้เป็นก้านสีเขียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกเชอร์รี่ลูกแรกนะลูกที่2ค่ะลูกเชอร์รี่ของพี่แพทก็เสร็จแล้วนะจะทำอะไรต่อดีนะคะทำเป็นท็อปปิ้งรูปหัวใจดีกว่านี่พี่แพทจะใช้พิมพ์มันนี้นะแล้วพี่แพทก็ใช้แป้งโดสีชมพูค่ะกดไปตรงพิมพ์รูปหัวใจเลยนะทำนี้นะแล้วก็กดลงไปเลยท็อปปิ้งรูปหัวใจของพี่แพทนะเดี๋ยวทำหลายๆอันนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็น
ท็อปปิ้งรูปหัวใจนะคะพี่แพททำมาตั้ง6ชิ้นแน่เดี๋ยวต่อไปเราไปทำท็อปปิ้งชิ้นอื่นกันนะต่อไปนะคะเรามาทำคุกกี้ดีกว่าเนาะนี่พิมพ์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พับแบบนี้แล้วคุกกี้พี่แพทจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเป็นแบบนี้ค่ะปั้นๆๆ นะคะแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็กดลงไปออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายแบบนี้เลยนะลักษณะของมันต่อไปนะคะน้องๆเราเอาส่วนผสมทุกอย่างนะที่พี่แพททำทิ้งไว้นะคะมาทำเป็นตัวเค้กเลยนะเริ่มจากแป้งเค้กก่อนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆต่อไปนะคะพี่แพทจะเอาคุกกี้นะมาวางไว้เชอรี่นะวางไปเลย2ลูกต่อไปนะคะน้องๆเรามาเอาหัวใจนะติดลงไปตรงข้างๆนะคะกับเค้กชิ้นแรกนะเดี๋ยวเราไปทำเค้กอีกก้อนหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำเค้กอีกชิ้นกันนะคะปั้นให้เป็นกลมๆเลยนะเสร็จแล้วกับเค้กชั้นแรกของเรานะคะเราจะวางพักไปก่อนเนาะแล้วมาทำเค้กชั้นที่2กันนะพี่แพทใช้เป็นสีนี้นะสีฟ้าทำเหมือนเมื่อกี้เลยปั้นๆๆเข้าไปกับแป้งเค้กชั้นที่2นะมาดูชั้นสุดท้ายนะคะพี่แพทจะใช้เป็นสีขาวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะน้องๆเราจะมาทำครีมหน้าเค้กกันนะแพทเลือกใช้เป็น3สีนะคะเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะตัวนี้จะเป็นครีมหน้าเค้กนะคะพี่แพทจะทำบางกว่าปกติเนาะแต่ไม่ต้องบางมากนะคะเดี๋ยวมันจะได้แล้วต่อไปสีเขียวค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะสีเขียวต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีม่วงนะพี่แพทจะใช้โทนสีพาสเทลหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างมาประกบกันเลยนะเริ่มจากครีมชั้นแรกค่ะครีมฐานที่แพทเลือกใช้เป็นสีม่วงนะวางทับลงไปเลยได้แล้วต่อไปเป็นเค้กชั้นที่2นะคะที่แพทเลือกใช้เป็นสีเขียวนะทำเหมือนสีม่วงเมื่อกี้เลยเค้กชั้นสุดท้ายนะคะสีที่เหลือก็คือสีเหลืองเนาะทำเหมือนกันเลยประกบลงไปเสร็จแล้วค่ะน้องๆเค้กชั้นที่3เดี๋ยวเราเอาทั้ง3ส่วนมาประกบกันนะวางเค้กชั้นแรกเลยค่ะที่2แล้วก็ชั้นสุดท้ายนะแบบนี้มันก็ไม่สวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่แพทจะตกแต่งเค้กด้วยท็อปปิ้งนะคะที่2เอ๊ะเดี๋ยวทำแยมโลไปปลอบใจมิวจังดีกว่าเอาละค่ะแยมโลพี่แพทจะทำเป็นแยมโลรสส้มนะพี่แพทจะใช้แป้งโลสีส้มนะคะแยมโลทำไม่ยากเลยนะแค่ทำแบบนี้แบบนี้ต่อไปใช้เป็นแป้งโลสีขาวนะคะพี่แพทจะทำเป็นครีมเนาะเอ๊ะทำแล้วมิวจังจะชอบหรือเปล่านะใช่แล้วค่ะน้องใส่ครีมนะเดี๋ยวเราเอาแป้งโรสีส้มนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแป้งโรสีขาววางทับลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะ
โรเซอร์ของพี่แพทนี่ส่วนเค้กโรนะพี่แพทจะเอาไปเซอร์ไพรส์กับเมลจังพี่แพทจะเอามาใส่กล่องเอาละค่ะน้องๆพี่แพททำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่แพทจะเอาไปให้เมลจังกันแล้วไปหาเมลจังกันเลยค่ะอันนาเธอว่าจะเสร็จทันไหมนี่ยังไม่มาเลยนะทันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวพี่แพทก็มารอแป๊บนึงสิฮ่ามาแล้วจ้าเมลจังอันนาโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะจริงด้วยเป็นยังไงบ้างจ้าเมลจังอันนาแบบนี้พอจะแทนกับเค้กก้อนเดิมได้ไหมได้ค่ะพี่แพทขอบคุณมากเลยนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะเมลจังอันนาพี่แพทมีของปลอบใจมาให้เมลจังด้วยอะไรหรอคะนี่จ้ะโอ้โหนั่นอะไรอะคะต้องเปิดดูเองจ้ะเมลจังงั้นเมลจังเปิดเลยนะคะจ้าโอ้โหเค้กโรใช่แล้วจ้ะเมลจังเมลจังชอบเค้กโรที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่แพทจ้าแบ่งกันกินกับอันนานะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าเด็กๆไม่รีบเอาเค้กไปให้คุณแม่หรอเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะจริงด้วยงั้นเมลจังเอาเค้กไปให้คุณแม่ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แพทที่ทำเค้กมาให้แถมมีขนมมาให้เมลจังด้วยไม่เป็นไรจ้ะเมลจังถ้าเมลจังมีปัญหาอะไรอยากให้พี่แพทช่วยก็บอกพี่แพทได้เสมอนะค่ะงั้นเราไปกันเถอะอันนาจ้ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ